ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังวาดรูปสติกเกอร์เพื่อส่งขายให้กับไลน์แอปพลิเคชันอยู่นะครับเทคนิคจะเป็นยังไงและผมจะต้องวาดยังไงวันนี้ผมอยู่กับผู้ผลิตสติกเกอร์ไลน์นะครับจะให้คำตอบกับเราครับจากพิธีกรสาวไฟแรงที่มีความรักในการสร้างสรรค์งานศิลปะและมีความตั้งใจอยากเผยแพร่งานศิลปะของเธอในโลกโซเชียลเธอจึงใช้เวลาว่างในการวาดสติกเกอร์เพื่อส่งขายให้กับไลน์แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าน้องเหม่งโดยมีแรงบันดาลใจมาจากบุคลิกของเธอเองก่อนอื่นเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นคนที่ชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจก็คือเวลาว่างก็จะวาดจีบดินสอขึ้นมาวาดบนกระดาษอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วค่ะก็มีคนทักบอกว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมเราไม่ใช้พรสวรรค์หรือว่าความชอบของเราเนี่ยเข้ามาทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็เห็นว่าเออมันมีไลน์ขึ้นมาเป็นไลน์ครีเอเตอร์สามารถที่ทำให้คนที่ชอบวาดรูปเนี่ยสามารถที่จะวาดแล้วก็ส่งไปที่ไลน์ได้สำหรับขั้นตอนการทำนั้นต้องเริ่มมาจากการหาแรงบันดาลใจในการวาดรูปที่มีเอกลักษณ์และบุคลิกถึง40แบบเพื่อส่งให้กับ LINE Application ในการตรวจสอบจากนั้นก็รอกระบวนการในการวางขายที่จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องหาแรงบันดาลใจก่อนว่าเราเนี่ยอยากจะวาดอะไรซึ่งก็มีคนทักพี่บอกว่าเนี่ยเรามีลักษณะหน้าที่ค่อนข้างจะเด่นตรงหน้าผากทำให้พี่ก็เอองั้นเดี๋ยวเราวาดเป็นน้องเหม่งก็เลยการก็เลยเริ่มการสเก็ตขึ้นมาว่าเนี่ยเราจะวาดอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้คือวาดบนกระดาษก่อนเพราะว่าบนกระดาษเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็สแกนไอตัวที่เราวาดเนี่ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้โปรแกรม Photoshop แล้วก็ลงสีลงอะไรจากตรงนั้นเราก็ต้องมีแบบว่ามีคล้ายๆมีอุปกรณ์เฉพาะในการวาดรูปเพื่อที่จะนำเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องแปลงภาพออกมาให้เป็นไฟล์ที่ทางไลน์เขาบอกว่าให้เป็นเสร็จแล้วก็มีการสมัครเข้าไปในไลน์ Creator Market สมัครเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมาอินเสิร์ตว่าเราต้องชื่ออะไรเราต้องการที่จะอัปโหลดภาพยังไงตรงนี้ก็คือต้องใช้เวลาประมาณแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะยุ่งไม่ยุ่งคือมีคนแอปพลายเยอะไหมถ้าไม่เยอะเนี่ยก็รอแป๊บเดียวแต่ถ้าเยอะเนี่ยอาจจะต้องรอประมาณสัก 1-2 เดือนก่อนที่ไลน์เขาจะ approve ว่าเราสามารถที่จะขายในไลน์เว็บไซต์ได้ส่วนราคานั้นสามารถกำหนดราคาได้เองและรายได้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวตลาดไลน์ถือว่าได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้คนที่ชอบวาดรูปเหมือนที่ว่าเหมือนหลายๆคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะซับมิทหรือว่าส่งงานศิลปะของตัวเองออกไปสู่สาธารณชนได้ฉะนั้นพี่คิดว่ามันก็เป็นตลาดที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเพราะว่าอาจจะไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะเราใช้แค่ความพยายามแล้วก็เวลางานประจำนะคะเป็นพิธีกรสถานีโทรทัศน์ Money Channel ตอนนั้นก็คือต้องทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเรามีเวลาตอนไหนเราก็เริ่มที่จะวาดรูปแล้วก็หาแรงบันดาลใจว่าตอนนี้เราอยากจะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้แล้วก็สามารถที่จะสับลิฟต์ในร้านได้ค่ะผู้ที่มีความสามารถในการวาดรูปตลาดนี้ถือว่ามีต้นทุนไม่สูงหากอยากเผยแพร่งานศิลปะบนโลกออนไลน์และยังสามารถเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยเพียงแต่ต้องหาแรงบันดาลใจและสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลงานของตนเองให้ได้เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมถือว่าน่าสนใจและน่าติดตามมากๆเลยจริงๆนะครับและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่งานศิลปะของเราสู่สาธารณชนและยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำรายได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเทรนด์ที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวครับไลน์ครีเอเตอร์ใครก็สามารถทำได้นะคะแค่รักในการวาดรูปนะคะแล้วก็ตั้งใจหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอนะคะก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราได้ไปตลอดด้วยนี่คืออีกหนึ่งมุมมองที่นำมาฝากกันนะคะ